ต้องบอกเลยครับทุกคนทำไมกล่องนี้ครับเราขยี้เลยครับขยี้แล้วกล่อง500ใช่ไหมอ่ะอันนี้เราจัดมาแล้วกล่องละ2,000โอ้หนึ่งเปิดได้อย่างดูต้องขยี้ครับมาแล้วครับอุ้ยตรงหนักกว่าเดิมแต่ตัวเดี๋ยวนี่ไงเหรอทุกคนมาดิต้องบอกเลยครับทุกคนทำไมกล่องนี้ครับเราขยี้เลยครับขยี้แล้วกล่อง500ใช่ไหมอ่ะอันนี้เราจัดมาแล้วกล่องละ2,000โอ้นี่คือกล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มอาหารทะเลอุ้ยเอามาเพ้นเถอะไหนมั้ยครั้งที่แล้ว500คือต้องบอกว่า FC เรียกร้องมาแบบเยอะมากเราต้องทำอีกหนึ่งบอกว่าพี่เปิด 2,000 ให้ดูหน่อยได้จัดให้เลยใครไปดูช่องพิชาติบ้างกล่องนี้นะครับ500ของพิชาติและต้องบอกไม่ให้ดูหรอกว่าสั่งที่ไหนจ้างเมื่อไหร่ถึงจะบอกว่าสั่งที่หน้าเฮ้ยยังไงดีล่ะเปิดที่ครับพ่อไปไหนเฮ้ยนี่กล่องสุ่ม 2,000 งวดที่แล้ว500มันจิ๊บก้อยวันนี้ทางนี้จะได้อะไรอ่ะเขาว่ามีสิทธิ์ลุ้นปลาวาฬปลาฉลามเนี่ยนะเต่าหื้อโอ้ยตอนนี้มึงใจถึงกล้าสั่งต้อง 2,000 ใช่ไหมมีผู้สนับสนุนดีถ้ามันน้อยกว่า500กูจะหัวร้อน เดี๋ยวมาดูลุ้นอะลุ้นก็ถูกลุ้นกว่าแทงหวยอีกว่าวันนี้เราจะได้อะไรแบบว่าแปลกๆอะครั้งที่แล้วเราได้กั้งได้ปูได้อะไรใช่ไหมครั้งนี้ 2,000 นะมันมากกว่าต้อง4เท่าป่ะ3เท่าหรือ4เท่าวะมันต้องได้ของอะไรที่แบบว่าสเปเชียลอะที่มันดีๆอะเดี๋ยวเรามาดูกันพี่ยิ้มไปเอากะละมังอยู่นะคะทุกคนไม่รู้พร้อม3รับประกันว่า 2,000 นี่น่าจะเต็มพวกนี้3เท่าเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกูมาดูแล้วแม่มาดูดิว่ามีอะไรบ้างอะกูว่าจะมีอะไรของทะเล 2,000 นะกูมันจะเหมือนที่ช่องบอกว่าที่แม่งมีหอยคงหอยแครงมาครึ่งโลอะไรเงี้ยกูกินเป็นไงเหี้ยไอ้เหี้ยกลิ่นมาดามหอมชื่นใจแต่แม่งเหมือนเน่าทั้งกล่องสั่งที่เดิมสั่งที่เดิมมั้ยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กล่องเหี้ยอะไรไม่รู้เอาของเน่ายัดมาเต็มเลยเอาแบบเอางั้นเลยเปิดนะอย่าอมอย่าอมถ้ามันคมคอกินหืมเลยยังไม่ต้องเปิดเลยเหม็นต้องสายจะโดนละเอานะของทะเลเนี่ยครับอ่ะเปิดดิเปิดแล้วนะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ1เปิดได้อย่างดูดูอันนี้ดิมีเปล่าอันนี้เปล่าใช่ปลาเค็มโอ้ยอันนี้แหละต้องขอเนี่ยเขาฝากทิ้งมาพ่อพ่อเขาฝากทิ้งมาเนี่ย 2,000 เนี่ยเฮ้ยปลาเค็มกลิ่นนี้นี่ปลาทูมันปลาทูมันนี่พ่อใช่มันเหม็นนี่นายอยากแล้วปลาทูมันเออเหม็นว่าเหม็นอุ้ยปลาทูโอ้โหหูแล้วมันคือนี่ใช่ไหมแซลมอนพ่อน้ำมันหัวเนี่ยเฮ้ยใช่เหรอพ่อกล่อง 2,000 มันจะให้แต่หัวพ่อเฮ้ยกูว่าหัวพ่อดูถูกนี่หัวปลาอะไรนี่เสียเวลาเนี่ยให้มานั่งแล่ตัวกินเนื้อในปลาแซลมอนแซลมอนอะไรสามสองหนึ่งอย่างที่สองอย่างที่2นะคะ1 2 3 1แมวเดี๋ยวอาจจะสับเขาอาจจะสับใช่ๆตัวมันใหญ่เขาอาจจะใส่5ชิ้นอยู่นี้ชิ้นหัวล้อชิ้นหัวล้อเลยชิ้นลูกใส่แล้วรู้สึกว่าเขาจะเปรี้ยงไปแล้วเขามาเก็บใส่ถังให้มึงตาใส่ปิ้งขนาดนี้โอ้โหเหงือกขึ้นมากินได้มั้ยสดฉันโดนหลอกเธอบอกกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้ของดีเลยนะนี่เฮ้ยไหนมีเหี้ยอะไรกันเนี่ยขาหัวขาหัวเฮ้ยปลาจะเลียเม็ดเฮ้ยนี่ปลาจะเลียเม็ดเฮ้ยโชว์ดินี่มันปลาจะเลียเม็ดว่ะแพงปลาจะเลียเม็ดแพงมากนะโลง700นะอันนี้แพงนะโลนึงนี่ก็ไม่600อยู่ใช่แหละเออทำอะไรกินอ่ะทำยังไงแดกทำอะไรแดกทอดทอดเหรอทอดเหรอพ่อเคยกินไหมปลาจระเม็ดก็อยู่เยาวราชก็เขาซื้อมาทำอะไรอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวขอดเกล็ดแล้วก็ขอดเกล็ดมีเกล็ดด้วยเหรอ
จะมาเกล็ดเล็กๆเนี่ยรอนี่ให้หนวดของจริงอยู่นี่โอ้โหโอ้ยโอ้ยมีหนวดเยอะโอ้ยเหี้ยแข็งยังหินเย้โจตอนนี้เฮ้ยของดีอยู่ข้างล่างพ่อของดีอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับถ้าอยู่บนเกาะช้างต้องมีตัวละ600-700บาทจริงหรอย่างขายฝรั่งมาอีกแล้วมาแล้วกุ้งแบบเฉยๆวันนี้ประมาณเท่าไหร่กุ้งได้โลไหมเนี่ยวันนี้เราช่างไหมเราดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าไปๆๆกูใส่กุ้งไปนี้นะคะกุ้งโอ้มีหอยหวานนี่หอยหวานกินกินได้หวานเปล่าเข้มปี๋อะไรเหี้ยเฮ้ยตะพงตะพงมาอีกแล้วมาอีกแล้วขี้กระพงขี้ธรรมดาไปอ่ะไม่ร้อยธรรมดาไปอ่ะทำไมมันวันนี้กูว่าขาดทุนบานเลยเหี้ยอุ้ย2ตัว100หมดแล้วมึงไหนเหี้ย100ตัวหมดหมดจริงว่ะเฮ้ยพ่อไปตามรถมาดิมันเอาเขามาให้มา2ลังหรือเปล่าฮะ3ตัวเนี่ยมา3ตัว1,000โอ้โหนี่เบอร์ตองอ่ะเนี่ยมันแพงน้ำหนองมันนี่เองเหี้ยโอ้โหนี่แม่งสะใจพ่อมันน่าดูเดี๋ยวพัดตีให้เลยนะอ่ะ200อันนี้เอาไป200อันนี้เอาไป200อันนี้ให้500เลยโอ้โหเนี่ยนะ2ตัวนี้เอาไป200อันตัวนี้ให้ไป500ฝอยเนี่ย100เนี่ย200หัวนี่แถมอุ่นใจอุ่นใจพ่อคิดอย่างนี้กูก็อุ่นใจโอ้ยจิเออด่ากี่ลูกเนาะด่าไงด่าว่าไงอ่ะด่าว่าไงอ่ะนี่ครับทุกคนและกล่องสุ่ม 2,000 บาทในวันนี้มีอะไรกันบ้างมาดูเลยปู2ตัวปลาเจเลียเม็ดซาลาเม็ดปลาตะพงหัวแซลมอนกุ้งอีก5ตัวแพงเจเลียเม็ดแม่จะเจเลียเม็ดนี่แล้วก็เจเลียเม็ดนี่แหละมันเลยแพงแล้วนี่ก็คือปลาทูพี่ได้ปลาทู3ตัวปลาหมึกหอยอีกเท่าไหร่ไม่รู้2อันนี่2อันรวมน่าจะได้สักโลฝ่าได้มั้ยกูนะและน้ำแข็งอีก1กระสอบเอางี้ก็บอกเลยว่าถ้าเราซื้อกล่องละ500 4กล่องกูได้เยอะกว่านี้อีกรักษามันมีคุณค่าได้ไงเอ้ยก็ทำปกติเลยแล้วกันอ่าโอเคใครอยากจะหยิบมาทำอะไรก็ทำแต่ทำให้หมดนี้โอเคทางบ้านงั้นเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมากินกัน 2,000 years later นี่ครับทุกคนและนี่ก็คือวัตถุดิบจากกองส่งมูลค่า 2,000 บาทดูเลยว่ามีอะไรบ้างไงล่ะได้ไหมได้เอ้าปรุงได้เหรอตัวนี้ก็2,000อันนี้ยังเหลือหัวแซลมอนพ่อน่ะหัวแซลมอนที่สละไปให้เลยนะเนี่ยให้ไอ้สีสมุนเนี่ยขอเรียมเม็ดหน่อยดิลองเรียมเม็ดดูพ่อลองเรียมเม็ดอันนี้ให้พ่อโอ้ยเหี้ยเอายุงมาไหมเนี่ยปลาจระเม็ดนะฮะนี่ครับเรียมเม็ดเอาไปตัวใกล้ๆดีไหมพ่อปลาจระเม็ดมันไม่เค็มเดี๋ยวลองชิมปลาหมึกนะให้พี่ชาชิมเราไม่มีใครชิมปลาหมึกเลยอ่ะปลาหมึกที่อื่นเค็มใช่ไหมล้างเท่าไรก็ไม่หายเค็มปลาหมึกที่นี่ไม่มีเค็มเค็มลิ้นชาเลยดิลิ้นชาเลยดิอะกินก่อนกินกันเดี๋ยวมาสรุปกันเป็นไงตัวกล่อง 2,000 ในวันนี้ประทับใจกี่เปอร์เซ็นต์ 50% พอ50นะรวมกล่อง 5,000 มั้ยล่ะกดไลค์มากดไลค์มาเยอะๆเดี๋ยวเราจะทำกล่องสุ่ม 5,000 ให้ดูก็เนี่ยกล่องสุ่ม 2,000 ยังเป็นขนาดนี้กล่องสุ่ม 5,000 เป็นแบบไหนอลังการโอ้โหจริงเหรอเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับทุกคนนะครับไปแล้วค่ะสำหรับ EP นี้กล่องสุ่มมูลค่า 2,000 บาทก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองแล้วกันถ้าใครจะไปซื้อก็ไปดูเอาเจ้าดีๆแล้วกันแต่ถ้าใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เจ้าเราก็เดี๋ยวเจอรีวิวให้หวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวเจอใหม่พี่หน้าครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบโยชิ Channel ด้วยจะล้านซับแล้วโคตรยอดเลยล้านพอดีเนี่ยคลิปนี้ล้านขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากดูกล่องสุ่ม 5,000 บาทก็กดไลค์มาเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วครับ EP นี้บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โห
ื่อนเลยทีเดียวเชียวปลาพงอร่อย